ไปดูเรื่องราวที่ใจฟูกันบ้างนะครับอู๋นะไปดูการปฏิบัติงานปฏิบัติงานของพี่ๆตำรวจกันนะครับไปดูกันครับผมนี่ครับเป็นบรรยากาศที่ฝนกำลังตกหนักนะครับเราจะเห็นผู้ตำรวจคือที่ใส่เสื้อสีส้มกันฝนสีส้มค่ะนี่ฮะเอาร่มครับคุณผู้ชมฮะเอาร่มไปให้กับเด็ก2คนฮะที่ยืนแบบหลบฝนอยู่นะฮะคือพูดง่ายๆว่าคุณแม่และลูก2คนขับขี่มอเตอร์ไซค์มาฝนตกระหว่างทางจอดสิไปต่อไม่ได้นะครับคือพี่ตำรวจจราจรเนี่ยนะครับก็เอาร่มเนี่ยไปรับมานะครับใครเห็นก็รู้สึกอู๋ชอบมากเลยนะฮะซึ่งพี่ตำรวจคนนี้คือ10ตำรวจตรีพงศธรฮะเป็นผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามนะครับสน.บางพลัดนะฮะบอกว่าจริงๆเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยนะเกิดบริเวณแยกบางพลัดประมาณ1ทุ่มนะฮะแล้วตัวเองเนี่ยกำลังเข้าเวรอยู่นะฮะบริเวณป้อมจราจรก็ช่วงนั้นเนี่ยฝนตกหนักมากอย่างที่คุณผู้ชมเห็นฮะนี่ฮะก็พาน้องเข้ามาหลบในป้อมก่อนนะฮะคือตัวเองทนไม่ได้ที่เห็นแบบเด็กเนี่ยกอดกันแล้วหนาวมากเลยนะฮะจึงต้องออกจากป้อมไปนะครับแล้วก็ไปกางร่มเนี่ยไปรับมาก่อนนะรับมาหลบฝนก่อนนะฮะส่วนคุณแม่ที่จอดรออยู่ก็บอกว่าเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยมาหลบข้างๆป้อมก่อนนะครับก็จะพาเด็กเนี่ยเอาไปเช็ดตัวก่อนเพราะกลัวน้องไม่สบายนะครับแหมเราเห็นภาพแบบนี้เรารู้สึกว่าขอบคุณที่ถ่ายมาให้ดูแหละนะคะเป็นการปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากหน้าที่แต่นี่คือน้ำใจนะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราควรจะมีให้กันโดยเฉพาะในช่วงนี้หน้าฝนไปไหนมาไหนนะคะรถเล็กอย่างจักรยานยนต์หรือว่าจักรยานเองเนี่ยเขาไปไหนไม่สะดวกเจอกันอย่างเงี้ยอย่าขับรถไปเร็วๆใส่เขานะบางทีเขาก็ประคองตัวยากและถ้าเกิดเจอเหตุการณ์อย่างนี้ปันน้ำใจกันนิดนึงค่ะจะได้มีภาพน่ารักน่ารักอย่างนี้มานำเสนอด้วยค่ะไปที่จังหวัดปราจีนบุรีนะฮะไปดูเด็กแฝดนะครับ8ขวบปีกร้องยาวนี่ฮะทั้ง2คนเลยนะฮะอ่ะนะผมให้ข้อมูลเลยนะฮะไปที่วัดบ้านโป่งไผ่นะที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีน้องแคนดี้เขามีการจัดงานอุปสมบทขึ้นนะฮะก่อนที่จะมีการนำหน้าเข้าโบสถ์นะก็จะมีการตีกลองยาวนะครับมีพิณนะฮะก็เรียกว่าสร้างความสนุกสนานนะครับเรียกว่าโอ้โหชาวเนี่ยชาวบ้านฮะคือเขาก็ต้องมารำหน้านาคนะใช่เป็นนางฟ้าเป็นนางฟ้านะครับนะแต่ความแปลกของคณะกลองยาวนี้ฮะคุณผู้ชมมาน้องแคนดี้คือมีเด็กน้อยนะครับนี่ฮะเป็นน้องแฝด2คนนะฮะที่ตีกลองยาวอยู่ด้วยนะครับนะเนี่ยโอ้โหนะครับอากาศอาจจะร้อนนิดนึงครับหน้าน้องเลยไม่ค่อยยิ้มนะครับจริงน้องจริงจังอยู่จริงจังอ๋อจับจังหวะอยู่นะฮะก็มีการสอบถามนะฮะไปที่พี่สมจิตนะหรือว่าตาแอดนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะตาแอดเนี่ยเลี้ยงเด็ก2คนเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะฮะแล้วก็มีการฝึกตีกลองเนี่ยมากว่า2ปีเลยนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยน้องยังแบกกลองไม่ได้น้องแคนดี้ตัวเล็กไงเอาตัวเล็กแล้วดูกลองสิขนาดเท่าตัวเลยถูกนะฮะก็ตอนแรกก็ให้นั่งตีไปก่อนจากนั้นก็มีการให้เด็กทั้งสองคนเนี้ยดูวิธีการตีของตัวเองคือเขาเรียกครูพักรักจำดูไปก่อนนะฮะน้องก็ฝึกไปเรื่อยๆนะฮะก็มีตีผิดตีถูกบ้างแต่น้องก็พยายามแก้ไขนะฮะแล้วไม่เคยบ่นเลยนะฮะนะแล้วยิ่งมาตีออกงานเนี่ยปรากฏว่าชาวบ้านชอบมากเลยนะแล้วยังไงรู้ไหมได้ติปครับน้องได้ติปเป็นกำลังใจฮะโอ้โหทำให้น้องแบบรู้ว่ามีพลังในการที่จะฝึกฝนนะครับแล้วก็เรียนรู้เพิ่มขึ้นนะฮะนี่ฮะเด็กสองคนนี้เด็กสองคนนะเก่งจังเลยลูกถ่ายอยู่ก็กินขนมนะคือความเป็นเด็กนะคะแต่ไม่น่าเชื่อว่าเด็ก8ขวบจะสามารถลุกขึ้นมาทำงานได้ทำงานได้แล้วคือการให้ติปเนี่ยคำว่าติปก็คือหมายถึงการให้รางวัลพิเศษไม่ใช่เป็นค่าจ้างค่าอะไรให้ไปเป็นกำลังใจก็ส่วนเราสองคนก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยเช่นกันนะคะเก่งมากเลย